ควบคุมทางศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังพอส่วนบริการศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังหัวหน้าฝ่ายสืบสวนของด่านท่าเรือแหลมฉบังหัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรของท่าเรือแหลมฉบังพอสำนักสืบสวนและปราบปรามกรุงเทพพอส่วนปราบปรามที่รับผิดชอบพื้นที่ด่านท่าเรือแหลมฉบังหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างานที่กำกับดูแลหน้าด่านศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆที่ตรวจพบนะครับตามความผิดมาตรา154นะครับนะแล้วก็ตามความผิดมาตรา157แล้วก็มาตรา162ซึ่งมีอัตราโทษสูงสุดคือจำคุกตลอดชีวิตนะครับซึ่งกระบวนการเหล่านี้นะครับถ้าเราปล่อยให้เขาเนี่ยนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยนะครับคนพวกนี้นะครับมีการกระทำการเนี่ยนะครับมากกว่าพันตู้ซึ่งอันนี้เป็นส่วนที่ของปคบส่วนนี้ดีเอสไอกำลังดำเนินการอยู่ใน161ตู้เนี่ยนะครับมีการตรวจพบว่าในปี2565เนี่ยมีการลักลอบนำเข้ามามากกว่าพันตู้ไอ้นั้นเดี๋ยวเป็นอีกคดีหนึ่งที่จะต้องถูกดำเนินคดีแบบเดียวกันในข้อหาเดียวกันคือถ้าของขยายความถึง4ตู้ที่ว่ามันเป็นอีกชุดนึงกับที่ไปเจอที่4ตู้เนี่ยมีการจับกลุ่มที่สมุทรสาครเมื่อวันที่7ตุลาคมแต่การลักลอบนำเข้ามาเนี่ยในรถเนี่ยที่เรามีหลักฐานตอนนี้คือ4ตู้ที่ชัดเจนว่ามีการลักลอบนำเข้ามาโดยเจ้าของเดียวกันบริษัทเดียวกันหรือคนส่งเจ้าเดียวกันเจ้าหน้าที่ชุดเดียวกันนะครับอันนี้เราจึงมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคือสำแดงไม่เป็นแม่พลาสติกแต่ของจริงที่เราจับได้นั่นคือของจริงที่มีการจับได้นะครับนะเอาตามภาพเลยของจริงจับได้คือหมูเถื่อนแต่สำแดงเป็นแม่พลาสติกนะครับนะอันนี้คือเป็นหมูเถื่อนทั้งหมดนะครับนะอันเนี้ยที่มีการจับได้เนี่ยโดยพี่อนันต์นานาสมบัติผู้การปคบเป็นคนไปจับนะครับเนี่ยเป็นหมูเถื่อนทั้งหมดที่ห้องเย็นในจังหวัดสมุทรสาครเมื่อวันที่7ตุลาคม2565นะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมไหมครับว่ากระบวนการนี้ยังมีไปไว้ที่โกดังอื่นตู้อื่นก็ล่าสุดเนี่ยนะครับเราได้มีการจับนะครับกระบวนการเนี่ยต่อเนื่องมาตลอดนะครับจับที่เพชรบุรีเนี่ยนะครับก็มีการเอาไปดำเนินคดีที่สภ.เมืองนครปฐมก็มีการปลอมใบขนด้วยนะกระบวนการเหล่านี้มีการปลอมใบขนด้วยหมูเถื่อนเข้ามาแล้วก็ปลอมใบขนนะครับแล้วก็มีการจับห้องเย็นต่างๆหลายที่นะครับมีการตรวจค้นเนี่ยทุกสัปดาห์นะล่าสุดผมก็ไปค้นที่จังหวัดราชบุรีบริษัทห้องเย็นแห่งหนึ่งแล้วเป็นความใหญ่แห่งหนึ่งก็มีปัญหาเรื่องว่าหมูเขาเนี่ยนะครับในช่วงปี2565เนี่ยมีการนำเข้ามาเนี่ยนะครับที่ผิดปกติเนี่ยจำนวน 3.9 ล้านกิโลอันนี้ก็อยู่ระหว่างที่ให้เขามาดีแคร์วันที่20กันยายนนะครับอันนี้ก็ไปค้นนะครับเดี๋ยวก็จะมีการค้นบ้านสสอีกนะครับอันนี้บอกให้รู้เลยว่าเดี๋ยวจะมีการค้นความของสสด้วยนะครับเนื่องจากว่าเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องของพวกหมูพวกนี้เหมือนกันเขาจะรับไปขายเหรอครับฮะนี่คือเกี่ยวข้องคือเอาไปขายต่อหรือยังก็เป็นลักษณะเหมือนกับที่เราไปค้นที่ราชบุรีคือเราพบความผิดปกติว่ามีการเอาช่วงที่ปี65เนี่ยมีการเอาหมูแช่แข็งมาเนี่ยจำนวนมากแล้วก็ไม่มีที่มาที่ไปไปเก็บไว้ที่เขาไปเก็บไว้ที่เขาซึ่งอันนี้เดี๋ยวก็จะมีการค้นบ้านสสเช่นเดียวกันสสจังหวัดไหนยังไงก่อนอยู่ใกล้ๆนครปฐมนะราชบุรีนะไม่เป็นไรเดี๋ยวใกล้ๆนครปฐมแล้วกันเอาขนาดที่พอแล้วนะเพราะว่าคือกระบวนการเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะเป็นสสพรรครัฐบาลหรืออะไรก็แล้วแต่หรือจะเป็นนักการเมืองผมยืนยันนะครับว่าผมทำตรงไปตรงมาไม่มีการแกล้งใครเหมือนเราที่เราไปเข้าที่ราชบุรีเนี่ยเราก็ให้เขาดีแคร์ถ้าเขาดีแคร์ได้ใช่ไหมครับก็จบถ้าดีแคร์ไม่ได้ก็ถูกดำเนินคดีเช่นเดียวกันตามกฎหมายเหมือนกันที่ว่าเป็นพรรครัฐบาลตัวตีรัฐบาลอันนี้เอาง่ายๆแบบเดิมเนี่ยเขาเป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินเอาง่ายๆวันนี้นะครับมีการวิ่งเต้นในคดีหมูเถื่อนเนี่ยที่ดีไออย่างหนักนะโดยฝ่ายการเมืองเสนอออปชั่นพิเศษให้คนที่ทำคดีหมูเนี่ยให้ได้เลื่อนตำแหน่งนะอยากได้ตำแหน่งอะไรบอกมาฝ่ายการเมืองจัดให้นะครับเพื่อแลกกับการไม่ให้มีการขยายผลไปถึงนักการเมืองอันนี้ผมพูดได้เลยว่าเรื่องนี้มีการเจรจากันมาหลายวันแล้วแต่ทางชุดเจ้าที่ DSI เนี่ยไม่รับไม่สนใจมีหน้าที่ทำความจริงให้ปรากฏนะครับอันเนี้ย
ันนี้บอกเลยว่ามีฝ่ายการเมืองเข้ามาเริ่มมาแทรกแซงนะครับ